ายถึงว่าเรานำเอาสิ่งที่เราได้ผ่านมาในการปฏิบัติมาศึกษามาวิเคราะห์ดูว่าเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์ที่เราผ่านมาวันนี้อย่างไรวันนี้มีอารมณ์อะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาซึ่งวันแรกเนี่ยมันก็จะหนักไปในแง่ของนิวรณ์ต่างๆร่างกายของเราจะต้องปรับตัวอย่างน้อย 2-3 วันมันจะเต็มไปด้วยความหนักเหนื่อยปวดเมื่อยง่วงเหงามันยังเป็นอยู่เพราะว่ามันปรับเพราะจิตของเรามันเคยไปเคยวิ่งไปนู่นไปนี่ตามที่มันชอบแต่พอจู่ๆเราจับมันมาขังไว้เนี่ยมันจะดิ้นเหมือนนกป่าไก่ป่าที่มันเราจับมันมาขังในกรงนะมันจะดิ้นออกจากกรงสุดขีดเลยนะวิ่งจนกระทั่งว่ามันเหนื่อยมันถึงจะยอมแต่ถ้ามันมีกำลังอยู่ก็จะวิ่งวนอยู่ในกรงในสุ่มนั่นแหละจิตของเราเหมือนกันมันเคยไปเคยคิดตามต้องการที่เรายังไม่ได้เก็บอารมณ์เนี่ยแต่พอเรามาเก็บอารมณ์ปั๊บเนี่ยมันเราถูกจับขังไว้ในกรงนะมันจิตมันก็จะดิ้นพอดิ้นไปดิ้นมาร่างกายเราก็จะสู้ไม่ไหวร่างกายเขาจะบอบจะหนักจะเหนื่อยจะปวดจะเมื่อยจะอะไรต่างๆด้วยการดิ้นของจิตแต่เราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกจิตใต้สำนึกในจิตที่มันดิ้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษามันโดยเฉพาะในช่วงเก็บอารมณ์ที่เราจะต้องศึกษาจิตไม่ให้จิตเนี่ยไปติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้จิตเป็นกลางถ้าจิตไปติดฝั่งนิวรณ์มันก็จะฟุ้งซ่านหงุดหงิดหนักเหนื่อยเมื่อยล้าหงุดหงิดอะไรต่างไปติดฝั่งถ้าไปติดอีกฝั่งหนึ่งที่นี่นิวรณ์มันสงบมันก็ตีไปติดอีกฝั่งหนึ่งมันจะไปติดความสงบความเบาความสบายแล้วจะตีอยู่สองฝั่งเนี่ยแต่ในหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องประคองจิตอยู่ในเป็นกลางนะเป็นอุปเปขาพยายามเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะซึ่งก็ในการรักษาจิตให้ดำรงอยู่เพียงตรงกลางเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเรายังประคองจิตไม่เป็นเนี่ยเราก็จะต้องทำบทกรรมฐานไว้ก่อนซึ่งในที่นี้เราเอาการเคลื่อนไหวเป็นบทกรรมฐานเพื่อที่จะเป็นที่เกาะเกี่ยวรักษาจิตเอาไว้เหมือนกรงเหมือนสัตว์ที่มันยังไม่เชื่องเนี่ยเราจะปล่อยไม่ได้มันวิ่งเข้าป่าเลยพอมันยังไม่เชื่องมันก็ต้องจับใส่กรงไว้ก่อนจนกว่าจะฝึกให้มันเชื่องได้ถึงจะปล่อยได้จิตของเราในช่วงแรกมันยังไม่เชื่องมันจะวิ่งไปในอดีตอนาคตวิ่งไปหากิจการงานเรื่องราวต่างๆพอมันไปทางนั้นปั๊บมันไม่เอาปัจจุบันแล้วมันไปอดีตอนาคตวิธีการปฏิบัติของเราก็คือใช้การเคลื่อนไหวเป็นตัวตะล่อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันมันกลงขังมันแต่จิตมันก็จะไม่ยอมง่ายๆกิเลสมันไม่ยอมง่ายเพราะมันได้อาหารมันก็จะวิ่งพุ่งไปในอดีตอนาคตมันก็จะวิ่งไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันก็จะเหนื่อยในเบื้องต้นเนี่ยคนเก็บอารมณ์ในเบื้องต้น 2-3 วันจะเหนื่อยจะหนักจะเมื่อยจะหิวจะเพลียจะอึดอัดวุ่นวายขับคล่องไปหมดเพราะจิตมันดิ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างตัวผู้รู้ขึ้นมานะสร้างตัวผู้รู้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รักษาจิตอยู่ตรงกลางไม่ให้มันไปกระแทกกรงมากเกินไปถ้ามันวิ่งชนกรงบ่อยๆมันก็จะบาดเจ็บนกพวก
สัตว์ที่มันไม่เชื่องเนี่ยมันวิ่งชนกรงจนหัวถลอกปอกเปิดก็มีพวกไก่เนี่ยจิตของเรามันจะวิ่งชนมันไม่ยอมอยู่ตรงกลางมันจะวิ่งชนอดีตอนาคตจนกระทั่งว่ามันเหนื่อยมันหนักมันเมื่อยมันเพลียมันหิวมันนิวรณ์ทุกตัวมันเข้านะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ตัวการเคลื่อนไหวเป็นตัวเหนี่ยวนำจะสามารถรักษาจิตไว้ตรงกลางได้ระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่ายังจะไม่อยู่เต็มที่ก็ตามดังนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาอารมณ์แต่ละตัวที่มันเกิดในขณะปฏิบัติเนี่ยทีนี้สำหรับผู้ที่ยังศึกษาไม่เป็นก็จะไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ติดฝั่งนิวรณ์มั่งติดฝั่งสงบวังพ้นจากนิวรณ์ก็ไปติดสงบพ้นจากสงบก็ไปติดนิวรณ์ไม่รักษาจิตเป็นกลางไม่เป็นจิตเป็นกลางคือจิตที่ตื่นตัวจิตที่เป็นปัจจุบันนะแต่จะรักษายากสักนิดหนึ่งเพราะว่าจิตมันยังแกว่งค่อนข้างแรงอยู่มันยังไม่ค่อยนิ่งเพราะนั้นสติสัมปชัญญะเราจำเป็นต้องเข้มแข็งต่อเนื่องไว้ก่อนนะเขาจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนมีเวลาเก็บหลายวันนี่ก็7วันในสามวันแรกนี่ก็จะหนักเหนื่อยต่อการสู้กับอารมณ์ตัวเองมันก็จะมีสูตรของมันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนวิชาเราจะต้องเข้าไปเรียนรู้เหมือนก็เราไปเรียนหนังสือมีวิชานั้นวิชานี้ชั่วโมงนี้วิชานั้นชั่วโมงวันหนึ่งหลายวิชาที่นี่ในวันหนึ่งในการศึกษากายศึกษาจิตของเราเนี่ยมันก็มีหลายวิชาเหมือนกันทีนี้แต่ละวิชาเนี่ยที่เราศึกษาในโรงเรียนปีหนึ่งหรือครึ่งปีจะสอบกันทีหนึ่งแต่ในการศึกษาจิตเนี่ยมันสอบกันทุกครั้งที่มันเกิดผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้วิชาอะไรบ้างถ้าเราสอบผ่านมันก็เป็นวิชาถ้าสอบไม่ผ่านมันก็เป็นอวิชาเช่นวันนี้วิชาอะไรมาบ่อยที่สุดวิชาง่วงมาบ่อยไหมแล้วสอบผ่านไหมวันนี้ยมรักสอบผ่านไหมวิชาง่วงก็พอได้ค่ะสอบก็ยังมีอะค่ะบ้างแต่ก็วิชานี้มาบ่อยนะแล้ววิชาฟุ้งมาบ่อยไหมไม่ฟุ้งเลยไม่ฟุ้งนะเรียกว่าวิชานี้เราสอบผ่านวิชาไหนที่มันไม่มาไม่ได้นำเสนอขึ้นมาหมายความวิชานั้นเราผ่านแต่วิชาไหนที่เรายังไม่ผ่านมันก็จะนำเสนอวิชานั้นขึ้นมาให้เราทดสอบนอกจากวิชาง่วงแล้ววิชาปวดเมื่อยมาบ่อยไหมวิชาขี้เกียจนะมาบ่อยไหมวิชาสงบวิชาสงบหลับตามีแก่อย่างเนาะโยมจะติดสงบไปหน่อยนั่นก็เป็นวิชาอันไหนที่มันเราไปติดในนั้นตัวนั้นถ้าเราแก้ตกก็หมายความมันกลายเป็นวิชาถ้าแก้ไม่ตกมันก็เป็นอวิชาต่อไปอันไหนที่มันสอบไม่ผ่านสิ่งนั้นก็จะมาหาเราบ่อยเหมือนกับสอบตกอะเราสอบตกวิชาไหนเขาก็จะวิชานั้นให้เรามาสอบบ่อยๆมันไม่ต่างกันนะอันไหนอารมณ์ไหนที่มันมาบ่อยอารมณ์สงบมาบ่อยแสดงว่าเราตอบสอบตกวิชานั้นมันถึงมาบ่อยวิชาขี้เกียจจิตไม่เอาจิตไม่ยินดีจิตไม่พอใจมันก็เป็นข้อสอบที่เข้ามาให้เราเป็นโจทย์ให้เราสอบผ่านมันก็จะไม่มารบกวนเราอีกแต่การเรียนนี้ที่มันมารบกวนอีกก็แสดงว่าเราสอบไม่ผ่านบางทีเนี่ยในวิชาเดียวเนี่ยเราต้องสอบซ้ำชั้นอยู่เป็นหลายๆครั้งนะเป็นหลายๆครั้งดังนั้นเองจะมาจะทำในลักษณะของการวิจัยไม่ใช่จะเอาอะไรถ้าปฏิบัตินี่เราไม่ปฏิบัติเพื่อเอานะแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเห็นความจริงเพื่อที่ให้จิตของเรามันฉลาดขึ้นเพราะจิตของเราเนี่ยมันมักจะไปติดโน่นติดนี่ติดนั่นไปเรื่อยๆเพราะมันไม่รู้มันจึงไปติดเพราะในการติดนั่นติดนี่ก็จะเป็นอุปาทานขึ้นมาการยึดติดสงบเราก็ไม่เอาไม่สงบเราก็ไม่เอา
นะฟุ้งซ่านเราก็ไม่เอาสงบก็ไม่เอาง่วงก็ไม่เอาแต่ไปห้ามมันให้ไม่ให้เกิดมันไม่ได้มันเกิดมาให้เราได้รู้เกิดมาให้เราได้เรียนเหมือนกับวิชาเนี่ยเราปฏิเสธที่จะเรียนวิชาไม่ได้แต่เราก็จะไม่ติดยึดติดวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วก็จะเรียนพอให้มันผ่านไปดังนั้นในขณะที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะต้องตั้งสูตรในการเรียนไว้3ประการ 1. อาตาปีเพียรที่จะกระตุ้นตัวรู้สึกตัวให้ตื่นเสมอนะอาตาปีเพียรไม่หยุดทีเดียวนั้นคนที่จะเจริญสติได้ผลต้องเป็นคนขยันเป็นนิสัยนะแต่ถ้าคนขี้เกียจเป็นนิสัยยากจิตก็จะอ่อนแอไปติดสงบบ้างติดสบายบ้างไปติดความคิดบ้างนี่คือคนอ่อนแอแต่ถ้าคนขยันหมายความว่าขยันทำขยันรู้ขยันพิจิตรพิจารณาขยันเปลี่ยนขยันกำหนดรู้เอาอยู่อย่างนั้นแหละถามว่าได้อะไรบอกแล้วเราไม่ต้องการที่จะได้แต่ถ้าถามว่าเรารู้อะไรเรารู้รู้เห็นในสิ่งที่เราทำว่าสิ่งที่เราทำนะจิตเราเป็นอย่างไรเราเวลาเราง่วงเราต่อสู้กับง่วงเราต่อสู้อย่างไรเราออกมาจากคำความง่วงได้จิตเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายนั้นเราจะสู้นิวรณ์หลายตัวโดยเฉพาะนิวรณ์ง่วงเหงาเนี่ยมันมีผลมาจากการเมาอาหารนั่นเองนะอาหารก็เป็นเหตุเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปฏิบัติเข้มเนี่ยเรามักจะทานอาหารน้อยๆไว้ก่อนแล้วก็อาหารเบาๆถ้าอินทรีย์ของเรายังไม่เข้มแข็งแต่ถ้าอินทรีย์ของเราเข้มแข็งแล้วจะกินอาหารหนักก็ได้อาหารเบาก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันนิวรณ์เหล่านั้นเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็เอาชนะได้สบายนิวรณ์เหล่านั้นก็จะไม่มารบกวนนะอันนี้เราก็ต้องดูว่าเรามีความเข้มแข็งทางอินทรีย์แค่ไหนถ้าอินทรีย์เราไม่เข้มแข็งเนี่ยเรากินน้อยความหิวก็รบกวนกินมากตัวนิวรณ์ก็รบกวนง่วงเหงาก็รบกวนแต่ถ้าอินทรีย์เราเข้มแข็งแล้วกินมากหรือกินน้อยมันก็รบกวนเราไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ดูผู้ศึกษามันอยู่อันนี้ก็คือวิชานะที่เราจะต้องศึกษานอกจากนั้นที่เราจะต้องทำก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถเราต้องขยันเปลี่ยนถ้าเราแช่ในอิริบทใดบทหนึ่งนานเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดโกสัจฉะคือความขี้เกียจแล้วเราก็จะแช่อยู่ในนั้นก็ได้นะแช่อยู่ในนั้นแต่ว่ามันไม่ทำให้เราตื่นตัวมันไม่เป็นการพอกพูนสั่งสมตัวสติแต่เป็นการพอกพูนสั่งสมตัวโมหะนั่งแช่อยู่งั้นเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเงาเดี๋ยวหลับเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยแช่อยู่งั้นอันนี้ก็สั่งสมอวิชชาไว้เรื่อยๆปฏิบัติแทนที่จะก้าวหน้าก็กลายเป็นล้าหลังเพราะอะไรเพราะเราไม่เกิดอาตาปีอาตาปีนี่เพียรเพ่งเพียรพิจารณาเพียรแก้ไขเพียรขัดเกลาเพียรปรับแต่งให้มันจิตมันเป็นกลางจิตมันเป็นกลางจิตมันรู้ตื่นแต่ถ้าเอาไปเพียรลักษณะที่จะบีบบังคับจิตบีบบังคับกายให้แช่อยู่นะเขาเรียกว่าไม่ใช่อาตาปีนั่นก็เรียกเป็นโมหะเป็นอวิชชาเพราะนั้นเราจะเห็นว่านักภาวนาของเรานี่เยอะนะแต่ว่าทำไมจึงไม่สามารถเห็นผลเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ชัดเจนจะละอะไรก็ไม่ชัดเจนจะปล่อยอะไรก็ไม่ชัดเจนมีอะไรก็ยังติดอึบนึบนับอยู่เพราะอะไรเพราะว่าขณะปฏิบัติเนี่ยตัวอาตาปีตัวเพ่งตัวเพียรตัวเผาเนี่ยไม่ชัดเจนแต่จะเป็นตัวแช่ตัวติดตัวยึดตัวขี้เกียจตัวยอมจำนนพอให้ผ่านไปแต่ว่ามันผ่านไปด้วยแบบสอบไม่ผ่านมันผ่านเดือนผ่านปีผ่านวันไปแต่ว่ามันก็ซ้ำชั้นอยู่ที่เก่ามาเพื่อมันไม่ผ่านราคะก็ไม่ผ่านโลภะก็ไม่ผ่านโทสะก็ไม่ผ่านติดซ้ำชั้นก็เคยหงุดหงิดอย่างไรก็หงุดหงิดเหมือนเดิมไม่ผ่านเคยอยากเคยกินเคยโลภเคยหิวอย่างไรก็ติดอยู่อย่างนั้นไม่ผ่าน
เคยสนุกสนานในเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรก็สนุกสนานอยู่อย่างนั้นไม่ผ่านนี่เขาเรียกว่าสอบไม่ผ่านเพราะมันไม่ผ่านอารมณ์ตัวขณะปัจจุบันนี่ซะก่อนนะเพราะฉะนั้นตัวขณะปัจจุบันเนี่ยวันนี้เราต้องรู้ว่ามีอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาบ้างหลังจากวันหนึ่งผ่านไปเนี่ยเราย้อนหลังกลับไปดูอีกทีนึงตัวย้อนหลังกลับไปดูอีกทีนึงว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตของเราเท่าที่เราจําได้มีอารมณ์อะไรบ้างตรงนี้เขาเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะนะอสัมโมหะสัมปชัญญะเหมือนเราเดินทางไปแล้วเราจะแปลหลังดูว่าเมื่อกี้เราเดินผ่านมามันตกหลุมตรงไหนตกร่องตรงไหนเหยียบน้ำตรงไหนเหยียบห้องสะดุดหินตรงไหนเหยียบขี้ตมตรงไหนเพราะอะไรเพราะวันต่อไปเราเดินกลับไปถ้าหากว่าเราไม่ย้อนกลับไปดูวันต่อไปเดินกลับไปตกลงที่เดิมอีกนี่เขาเรียกว่าเรามีสัมโมสัมโมหะเป็นโมหะเพราะไม่กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านมาให้ชัดเจนวันต่อไปเราก็ไปตกร่องเดิมนั่นแหละเพราะเราไม่ได้กำหนดรู้นี่เขาเรียกว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงลืมต่อภาวะอารมณ์ที่ผ่านมานั้นนักปฏิบัติเธอเก็บอารมณ์นี่ต้องเรียบเรียงใหม่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างเราแก้ไขอย่างไรโอ้ตัวนั้นเราลืมแก้ไขเราไปติดตรงนั้นตั้งหลายนาทีไปติดตรงนั้นหลายชั่วโมงโอ้พรุ่งนี้เราจะไม่ติดอีกนะตรงนั้นโอ้มันผ่านง่วงมาง่วงเล่นงานเสียย่ำแย่เลยวันนี้พรุ่งนี้ต้องไม่โดนมาเล่นงานอีกนะโอ้เราผ่านฟุ้งซ่านมาฟุ้งซ่านตรงนั้นไม่ผ่านณเวลาตรงนั้นเวลาเท่านั้นเราติดอย่างนั้นจำเอาไว้พรุ่งนี้มันไอ้ตรงนั้นมันมาอีกนั่นแหละเราพอเรากำหนดรู้วันนี้ทันพรุ่งนี้มันก็ผ่านนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะสัมปชัญญะท่านแบ่งเป็นสี่ระดับระดับที่หนึ่งเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะคือรู้ให้ชัดว่าสิ่งที่กำลังทำมันมีประโยชน์อย่างไรจะเดินสติการเดินจงกรมการสร้างจังหวะประโยชน์จริงๆเขามันคืออะไรถ้าเราเข้าไปรู้ตรงนี้ชัดเลยว่าสาธกะสัมปชัญญะนี่ถ้ารู้ไม่ชัดแต่ทำมั่วๆไปงั้นนั่งหลับบ้างนั่งตื่นบ้างเคลื่อนไหวบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับกันไปนี่แสดงว่าเราไม่มีสาธกะสัมปชัญญะแล้วแต่อะไรมันจะอยากมันก็ไม่เห็นผลชัดเพราะเราขาดสาธกะสัมปชัญญะถ้าเราจะกรรมฐานหมวดไหนให้ชัดเจนอารมณ์หมวดนั้นให้ได้จะไปลังเลสลับไปสลับมาถ้าจะลังเลสลับไปสลับมาเรียกว่าไม่มีสาธกะสัมปชัญญะก็สำเร็จยากสัมปชัญญะระดับที่สองเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะหมายถึงว่าอารมณ์ที่เราปฏิบัติอยู่กรรมฐานที่เราสมถะปฏิบัติอยู่เนี่ยก่อความสบายกับเราไหมก่อความสะดวกก่อความที่เราปฏิบัติได้อย่างสนุกสนานไหมที่เราปฏิบัติได้คล่องตัวไหมที่เราปฏิบัติได้อย่างไม่บอบไม่เหนื่อยเกินไปไหมทำแล้วรู้สึกมีความสะดวกสบายไหมนะเรียกว่าสปายะคือสะดวกสบายในการทำจะเดินจะเหินก็รู้สึกคล่องตัวไม่หนืดไม่เหนียวไม่ติดไม่ขัดนะจะเกิดความคล่องตัวว่างั้นเถอะสปายะสัมปชัญญะเราได้สำรวจอันนี้ไหมอันที่สองเนี่ยอันที่สามเรียกโคจรสัมปชัญญะคือการโคจรของจิตเนี่ยวันนี้จิตของเราโคจรไปไหนบ้างในช่วงการเคลื่อนไหวนี่จิตของเรามันได้โคจรไปกับกายหรือเปล่าหรือว่ามันโคจรไปอีกที่หนึ่งกายอยู่ตรงนี้จิตมันโคจรไปตรงนู้นเรารู้ทันไหมถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันแล้วเรียกขาดโคจรสัมปชัญญะจิตกับกายไม่โคจรไปด้วยกันโคจรไปคนละที่เหมือนเด็กเลี้ยงควายเจ้าของมันไปทางหนึ่งควายไปทางหนึ่งความก็หายมันไม่ไปด้วยกันแต่ถ้าหากว่าควายอยู่ที่ไหนเจ้าของอยู่นั่นความก็ไม่หายกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นการเคลื่อนไหวอยู่ไหนการตื่นรู้อยู่ที่นั่นนี่ก็เรียกว่ามีโคจรร่วมกันนะที่ไปด้วยกันโคจรสัมปชัญญะแล้วก็การในขณะขยับขับขึ้นเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ตลอดเวลากายกับใจโคจรเพื่อกับมันตึงรู้อันที่สี่คืออสัมโมหะสัมปชัญญะที่กล่าวมาเบื้องต้นคือหลังจากที่
ผ่านพ้นอารมณ์นั้นมาทั้งวันแล้วเนี่ยทั้งชั่วโมงถ้าวันนึงมันไกลไปตรวจสอบมันทุกชั่วโมงก็แล้วกันหรือใกล้เข้าไปก็หนึ่งตรวจสอบทุก5นาที10นาทีว่าเรากำลังเป็นอารมณ์อะไรเราผ่านอารมณ์นั้นได้หรือยังเหลียวมองดูผ่านไปแล้วกลับไปมองดูที่จะเดินไปหน้ากลับมองดูตรวจสอบอยู่ตรงนั้นการทบทวนตรวจไปสอบมาตรงนี้เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะซึ่งถ้านักปฏิบัติขาดองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยยากในการที่จะทำตัววิปัสสนาให้เข้มแข็งได้ส่วนใหญ่เราไม่แยบคายไงตัวแยบคายเป็นตัวสำคัญสำหรับนักปฏิบัติเพราะนักปฏิบัติบางคนปฏิบัติมาจริงหลายปี10ปี20ปีแต่ก็ยังติดนะติดเหมือนเดิมแหละติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดอาหารติดการกินติดความสะดวกสบายติดเพื่อนติดฝูงติดของเล่นติดอารมณ์อะไรพวกนี้มันยังติดอยู่มันไม่ผ่านก็เพราะว่ารายละเอียดของสัมปชัญญะ4ประการไม่เข้มแข็งนักปฏิบัติที่ต้องการความก้าวหน้าด้านการปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังต่อการตรวจสอบแต่ว่านักปฏิบัติที่เลยตามเลยเรื่องตามเรื่องได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ก้าวหน้าปฏิบัติผ่านไปกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมดังนั้นเองต้องพยายามศึกษาอย่างจริงจังอาตมานั้นมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนคือเมื่อก่อนเป็นคนจับจุดมักง่ายหยาบเราร้อนรุนแรงแต่หลังจากเราได้เห็นโทษของมันนะเห็นโทษความจับจุดความมักง่ายความเราร้อนเร็วแล้วได้เห็นโทษของมันได้รับโทษจากมันมากมายนะเมื่อได้รับโทษจากมันแล้วเราก็เริ่มศึกษามันว่าเอ๊ะทำไมอาการเหล่านี้มันจะเกิดกับเราทำไมซ้ำซากเราถึงเอาชนะมันไม่ได้พอหลังจากเรามาเจริญสติแล้วเราเริ่มตรวจสอบทีละอย่าง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 นิสัยที่เคยหยาบโลนจับจดมักง่ายกลายเป็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะอะไรเพราะเห็นโทษเสียก่อนนะไม่ใช่จู่ๆจะเปลี่ยนได้นะใจของเรานี่นะต้องเห็นโทษในเรื่องนั้นจริงๆเราถึงจะเปลี่ยนจากสิ่งนั้นได้เมื่อเห็นโทษได้รับความทุกข์จากมันได้รับความเดือดร้อนกับมันเราก็จึงศึกษาในการที่จะเปลี่ยนนี่เขาเรียกว่าศึกษาเหตุของทุกข์อริยสัจต้องศึกษาให้เห็นโทษของมันจิตของเราเนี่ยที่มันคิดแบบซ้ำซากมันให้โทษแล้วถ้าเลิกอีกอย่างไรนะเราลองดูทำไมมันถึงคิดมันไม่คิดไม่ได้หรือแล้วมันอยากจะทำมันไม่ทำไม่ได้เลยมันจะตายหรือยังไงต้องบางครั้งต้องตรวจสอบตัวเองอย่างเข้มข้นขนาดนั้นเลยนะเพราะงั้นกิเลสมันไม่ยอมเพราะกิเลสมันเคยชินกันไหนมันก็จะเอาแต่อันนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าตรวจสอบอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราแก้ไขตัวเองได้นะในว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราแก้ไปทีละอย่าง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 มันเป็นเรื่องสนุกถ้าเราทำได้นะแต่ถ้าเราทำได้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจนก็เหมือนเดิมเคยติดยังไงก็ติดอย่างนั้นเพราะเราขาดความแยบคายนะนั่นความแยบคายจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญในการปฏิบัติทีนี้ไอ้การเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยบางคนก็ถามนะเอ๊ปฏิบัติไปนานขนาดไหนท่านมันถึงจะหยุดได้จะต้องนั่งเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละเอ้าถ้าคุณเกิดมาถ้าคุณไม่เคลื่อนไหวคุณก็ตายแล้วคุณกลัวมันทำไมจะเคลื่อนไหวอ่ะคุณก็เคลื่อนไหวไปสิยกมือสร้างจังหวะไปเดินโยกมือไปมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่เนี่ยคุณไปคิดไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้ถ้าตราบใดคุณไม่เกิดปัญญาคุณหยุดมันไม่ได้หรอกธรรมะก็บอกงั้นเมื่อไรคุณเกิดปัญญานั่นแหละคุณถึงจะหยุดมันได้ถ้าคุณไม่เกิดปัญญาคุณไปหยุดมันคุณก็ผิดถ้าคุณไม่เกิดปัญญาคุณไม่หยุดมันก็ผิดว่าเดี๋ยวว่าคุณเกิดปัญญาเมื่อไรถ้าเมื่อเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้ว่าจะเคลื่อนไหวแบบไหนมันถึงจะถูกเคลื่อนไหวแบบไหนถึงจะผิดนะดังนั้นต้องศึกษาไปโดยวิธีการของพระเทียนทำให้เกิดปัญญาประการเดียวสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาสงบไม่เอาฤทธิ์เดชไม่เอาปฏิหารไม่เอาเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวแล้วปัญญาตัวนี้แหละมันจะเข้าไปส่องทะลุเห็นอะไรชัดเจนหมดแล้วมันหายสงสัย
ื่อมันหายสงสัยแล้วเนี่ยมันมีความมั่นใจเมื่อมีความมั่นใจแล้วมันก็จิตของเราก็นิ่งแบบนี้ถ้าตราบใดไม่มีความมั่นใจในธรรมที่เราปฏิบัติจิตเรานิ่งไม่ได้มันโอดสงสัยไม่ได้มันวอกแวกมันหวั่นไหวมันคิดมันปรุงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นแหละถ้าตราบใดเรายังเอาอันนั้นบ้างเอานี้บ้างนะยากเพราะว่ามันจิตของเรามันแบ่งเนี่ยจิตของเราจำเป็นต้องพุ่งไปกระแสเดียวนะเหมือนกับไอแสงไฟฉายเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาหน้าเลนมันออกนะกระแสมันแบ่งไปทั่วมันจะไม่พุ่งไปไกลเห็นก็ไม่ชัดแต่เมื่อไรเรารวมนะรวมแสงทั้งหมดเป็นเป้าเดียวกันนะเขาเรียกใส่โฟกัสเข้าไปแสงนั้นจะพุ่งไปลำแสงไปไกลทีเดียวนะแล้วก็เห็นแจ้งชัดจิตของเราเหมือนกันพยายามคิดอันนั้นบ้างอันนู้นบ้างอันนี้บ้างไปจิตของเรามันแบ่งกระแสมันจะไม่มีพลังมันจะไม่แจ้งมันจะเห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดมันก็ยังสงสัยขมุขมัวไปอย่างนั้นแหละแต่พอเรารวมพลังจิตให้มันเป็นพลังจิตให้มันเกิดแสงสว่างทางปัญญาชัดๆเชื่อพอเรียกว่าเอกคตาจิตนะให้จิตเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำนะแล้วมันก็จะเห็นความจริงที่เราส่องดูชัดทุกในร่างกายของมันดูเข้าไปทุกอนุทุกเซลล์ตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คนเราไม่สนใจที่จะมาดูนะจะดูร่างกายก็ดูเผินๆนะดูฉันเป็นใครสวยหรือไม่สวยขี้เลยหรือเป็นยังไงตรงนั้นถูกตรงนั้นไม่ถูกตรงนั้นดีตรงนั้นเราก็จะดูแบบนั้นแต่เราไม่เคยดูมันในแง่ของความรู้สึกเราดูในแง่ของมันเป็นพยัญชนะเป็นดุ้นเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นเราเป็นเขาเราดูแบบนั้นถ้าดูแบบนั้นไม่เป็นประโยชน์ในการกรรมฐานมันจะก่อให้เกิดอัตตาตัวตนแต่ถ้าดูในแง่ของกรรมฐานหรือในของวิปัสสนาต้องดูในแง่ของเป็นมันเป็นที่ตั้งของอะไรที่ตั้งของการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของความรู้สึกสุขทุกข์เป็นที่ตั้งของความแตกดับแสงสลายและดูไม่ใช่ดูแบบนึกคิดนะโอ้อันนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โอ้อันนั้นเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นโอ้มันเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกระบวนการทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกเป็นบูรณาการเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นทุกขังก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาก็เห็นทุกขังเห็นอนิจจังเป็นอันเดียวกันเลยแยกไม่ออกสมมุติเราพูดว่ามีดอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้แยกว่าคมว่าสันว่าด้ามว่าเหล็กว่าไม้นะมีดก็คือมีดทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันเราพูดถึงการเหตุของทุกข์นะมันก็คือเหตุของทุกข์มันมีทั้งหมดนะอยู่ที่ปรากฏขึ้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นเป็นกระบวนการของความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างอันเก่าดับไปอันใหม่เกิดขึ้นมามันก็เฝ้าดูสิ่งเหล่านี้และเฝ้าดูอย่างสนุกนะไม่ใช่เฝ้าดูอย่างที่จะจับจะจ้องจะต้องจะเอาไม่ใช่เฝ้าดูมันอย่างเหมือนเราดูหนังอะหนังม้วนที่ฮาลือโหดอยู่เป็นประจำนะหนังม้วนนี่ไม่มีหนังที่มันเป็นสนุกสนานอะไรหรอกหนังม้วนทุกขังม้วนอนิจจังม้วนอนัตตาเนี่ยท่านบอกให้ดูมันจนเป็นว่าสีอะดูให้ชำนิชำนาญดูจนขนาดไหนดูจนเกิดวิราคาเกิดความจางคลายเกิดการสำรอกดูจนเกิดนิโรธาให้มันสลัดแบบไม่เหลือดูจนเกิดปฏินิสขาสามารถสลัดทิ้งได้นะถ้าไม่ที่เราสวดมาเมื่อกี้อ่ะให้มันเป็นเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นวิราคาเห็นนิโรธาเห็นปฏินิสขาถ้าจิตของเรามันยังไม่เบื่อหน่ายคลายจางขนาดนั้นมันไม่สลัดทิ้งหรอกมันยังคว้ามายึดมาถือมาปรุงมาแต่งอยู่อย่างนั้นแหละนะดังนั้นในการปฏิบัติวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยมามั่นใจ 100% เลยว่ามันจะทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาที่แหลมคมลึกซึ้งมองทะลุปูโป่งมาไม่เคยลังเลเลยเอ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่านั่งมันไม่สงบมันสงบหรือเปล่าอะไรไม่เคยลังเลเลยมีเจตแต่ทะลุทะลวงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะแต่นักปฏิบัติ80-90ยังลังเลเอ๊ะทำไมจิตไม่สงบเรานั่งสมาธิดูสักหน่อยให้จิตสงบโอ้จิตฟุ้งซ่าน
ทำสมาธิเสนอให้มันหายสงบอ้าวทำไมไม่ดูอ่ะฟุ้งทำไมไม่ดูฟุ้งอ่ะไปไล่ไปหนีฟุ้งทำไมอ่ะมันไม่สงบอ้าวทำไมไม่ดูความไม่สงบไปหาความสงบทำไมอ่ะถ้าเป็นเรื่องแปลกนะอะไรมันเกิดให้ตามดูอันนั้นไปนะในขณะที่ตามดูเรื่องนั้นๆแหละเราจะเห็นความจริงนะเพราะฉะนั้นให้ตามดูอะไรเกิดที่เราสร้างจังหวะเดินจงกรมเพื่อกระตุ้นให้อารมณ์มันเกิดนั่นแหละ เดี๋ยวมันมาเกิดให้เราเห็นนะยิ่งเกิดมันเราก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งรู้ยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งสว่างนะดังนั้นการปฏิบัติจึงไม่มีคำว่าขี้เกียจหรือขยันถ้าเรามีขี้เกียจมีขยันอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจการปฏิบัตินะปฏิบัติเนื่องถ้าหากปฏิบัติถูกมันเป็นการผ่อนคลายไปในตัวถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันการเกร็งเครียดบีบบังคับเราเหมือนกักขังตัวเองแต่ถ้าเราปฏิบัติให้ถูกมันผ่อนคลายมันกลับมาดูแต่ถ้าจิตของเรามันยังนิวรณ์ยังไม่สงบก็แน่นอนอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเรามันจะต้องวิ่งออกไปอดีตอนาคตอยู่เพราะมันเคยเพราะจิตแล้วมันเคยไปอยู่กับอดีตอนาคตจนชินพอมาอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่อยู่ไม่เป็นทีนี้ตรงนี้แหละเราจะต้องใช้นะตัวหันติตัวปัญญาเข้าไปกดข่มไปปราบปรามมันบ้างนั่นก็คือคอยตะล่อมมาอยู่ในปัจจุบันถึงมันจะดิ้นยังไงก็ตะล่อมมันมาก่อนจนกว่ามันจะเกิดปัญญาฉลาดขึ้นมันจะรู้ความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ค่อยคามดาวค่อยสงบของมันเองนะดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่อยากจะให้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องสนุกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันสนุกไม่ได้นะเพราะว่าจิตของเรามันเคยปล่อยไปนานแล้วมาตะล่อมเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยโอ้กรรมฐานเป็นสิ่งที่น่าทำที่สุดเลยนะแล้วมันก็จะเป็นที่อยู่กรรมฐานจะเป็นที่อยู่ของจิตแล้วเมื่อเข้าใจกรรมฐานนั้นจิตของเรามันก็จะคุ้นเคยกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนจิตมันไม่ชอบนะไม่ชอบความทุกขเวทนาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอันไหนที่มันถูกใจก็อยากให้มันอยู่ไปนานๆอันไหนที่ไม่ถูกใจก็อยากให้มันหมดไปเร็วๆแต่พอมันมาเข้าใจอย่างเงี้ยมันไม่ละมันไม่เข้าไปปฏิเสธหรือไม่ได้ไปยอมรับแต่เข้าไปศึกษายอมรับความเป็นอนิจจังของรูปของนามยอมรับความเป็นทุกข์ของรูปของนามยอมรับความภาวะที่ทนไม่ได้ภาวะที่หายไปของรูปของนามภาวะไม่คงที่ต่างๆยอมรับแล้วก็ประคับประคองจิตให้มาอยู่กับตัวรู้ผู้รู้อยู่เป็นประจำไม่ดีใจเมื่อได้อารมณ์ไม่เสียใจเมื่อเสียอารมณ์นะไม่รู้สึกทรมานใจเมื่อเกิดทุกขเวทนาไม่รู้สึกดีใจเมื่อเกิดสุขเวทนามันจะเห็นสภาวะธรรมต่างๆแล้วเป็นผู้ไปเหนืออารมณ์นั้นๆแต่อารมณ์นั้นก็แสดงบทบาทเหมือนเดิมอันนี้จังก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกขังก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมอนัตตาก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้มันเป็นรูปมันเป็นที่อยู่อนิจจังทุกขังตาอยู่แล้ว เป็นหน้าที่ของเราอย่าให้อนิจจังทุกขังตาของรูปเนี่ยไปสร้างนามารูปขึ้นมาอีกเท่านั้นแหละเมื่อไรถ้าเราปล่อยให้อนิจจังทุกขังตาไปสร้างนามารูปขึ้นมาปั๊บนามารูปก็เป็นตัวฝังเป็นเหตุปัจจัยของทุกข์ต่อไปเป็นสมุทัยนะเป็นสมุทัยซึ่งอันนั้นจะแก้ยากขึ้นเพราะอนิจจังทุกขังตาของรูปมันแก้ง่ายแต่อนิจจังทุกขังนาข้างนามรูปแก้ยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวกึ่งนามธรรมแล้วแต่ถ้ามันเกิดกับรูปมันเป็นนามเป็นรูปล้วนๆแก้ง่ายสัมผัสได้แต่ต้องได้แต่ถ้าไปเกิดกับนามรูปมันครึ่งรูปครึ่งนามยากแล้วทีนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เท่าทันปัญญาไม่เกิดก็เอามันออกมาได้มันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆแหละนะดังนั้นเองเราจึงประมาทไม่ได้ในทุกอิริยาบถในช่วงที่ของเราฤทธิ์นี่นะนี่หมายถึงมาพูดถึงในบรรยากาศรีทรีตที่เราต้องปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าออกจากวงการรีทรีตไปแล้วนี่จะเอาไงก็ได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเกิดทักษะในการใช้ถ้าเราออกจากรีทรีตไปก็หมายความเราได้วิชาที่จะนำไปใช้แล้วแต่ในช่วงรีทรีตนี่จะต้องศึกษาในรายละเอียดนั่นใช้คำว่าที่เราสวดอัสสามิติสิกขติ
เราย่อมศึกษาว่าทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่จากหายใจออกเราก็ควรศึกษาว่าทำกายทำจิตสังขารให้สงบระงับจากหายใจเข้าเราศึกษาเท่านั้นนะเราไม่ได้เอาเราศึกษาทำความเข้าใจแต่ถ้าทำความศึกษาว่าเราทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่จากยกมือขึ้นนะทำกายสังขารในสงบระงับอยู่จากยกมือลงเราก็มาเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวซะแทนที่จะเป็นตัวการลมหายใจเราพึงความศึกษาว่าทำจิตจากทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ยกมือขึ้นทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ยกมือลงเขาเปลี่ยนมาเอานี้มาเป็นกรรมฐานมันก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละอันนั้นที่เราสวดมาเมื่อกี้จากอัสสันโตปัสสัสสันโตที่เราสวดที่ข้างว่าอัสสัสสันโตที่ข้างอัสสัสสามิติปชานิเรารู้ชัดปชานาติเหมือนนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าบทเหล่านี้เป็นบททฤษฎีแต่ถ้าเราตีแตกเราประยุกต์ใช้เป็นแล้วมันอันเดียวกันไม่ว่าเรื่องลมหายใจไม่ว่าการเคลื่อนไหวแต่อันไหนมันสะดวกกว่ากันอันไหนมันง่ายกว่ากันเราก็อันนั้นสำหรับในอินทรีย์ของเรานะดังนั้นในช่วงแต่ละเช้าแต่ละเย็นช่วงเช้าเป็นการศึกษาเรื่องตัวบทที่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวแต่ช่วงเย็นนี้จะพูดในเรื่องรายละเอียดของอารมณ์และการจัดการอารมณ์ให้ฟังแล้วเราพึงเอาไปเทียบว่าวันนี้เราอารมณ์ตัวไหนบ้างที่เราผ่านมาจัดการอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสัมปชัญญะ4เนี่ยอยากจะให้ไปทบทวนดูว่า 1. อารมณ์กรรมฐานที่เรากำลังสมาทานปฏิบัติเราเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์มันชัดเจนแล้วหรือยังถ้าเห็นประโยชน์อานิสงส์อารมณ์กรรมฐานที่เราทำอยู่เช่นเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเข้าใจมันได้หรือยังว่ามันให้ประโยชน์อย่างไรมันให้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเรียกว่าศาสตร์สัมปชัญญะถ้ายังไม่ชัดเจนไปทบทวนตรวจสอบให้ชัดเจนอันที่สองทำยังไงให้มันรู้สึกทำแล้วคล่องตัวสบายไม่อึดอัดขัดเคืองทำแล้วกำหนดรู้ได้ง่ายจะไปจะมาสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ง่ายอันที่สามโคจรสัมปชัญญะกายกับใจไปด้วยกันตลอดเวลาหรือแยกกันไปคนละทิศละทางหรือบางครั้งอยู่ด้วยกันบางครั้งแยกกันให้รู้เท่าทันอันที่สี่อสัมโมหะเวลาเราปฏิบัติไปผ่านไปแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีให้ตรวจสอบเหลียวหน้าแลหลังดูเสมอว่าอารมณ์อะไรกำลังผ่านไปอารมณ์อะไรกำลังดำรงอยู่อารมณ์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปตรวจสอบตรงนี้เรียกอสัมโมหะนะดังนั้นเองการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าได้เพราะเราเป็นคนที่ละเอียดเราครอบเรียวโยนิโสมนสิการแม้ย่างก้าวของอริยบททางกายเรายังละเอียดได้แล้วทางจิตใจมันก็จะละเอียดได้เพราะฉะนั้นการที่ละเอียดเข้าไปสู่ด้านจิตด้านใจด้านอารมณ์ได้เราต้องละเอียดไปจากอริยบทหยาบๆนี้ซะก่อนละเอียดไปจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ซะก่อนละเอียดไปจากตาหูจมูกลิ้นกายนี้ซะก่อนมันถึงจะเข้าไปสู่จิตได้ถ้าระดับตาหูจมูกลิ้นกายที่เราสัมผัสได้ยังละเอียดไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์เลยในระดับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรายังละเอียดไม่ได้ในการรับรู้สัมผัสเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตมันก็จะเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นก็จึงอยากจะให้ไปพิจารณาเพื่อในวันต่อไปเราก็จะได้ผ่านอารมณ์นั้นง่ายๆถ้าหากเราได้เห็นบทเรียนเห็นวิธีการจัดการกับมันไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ตัวไหนก็ตามเข้ามาแทนที่มันจะเป็นอุปสรรคแต่มันกลายเป็นอุปกรณ์นะมันกลายเป็นก่อนน้ำมันสามารถจะให้เราจมตายก็ได้มันสามารถที่จะทำให้เราเป็นที่แล่นเรือไปสู่ฝั่งก็ได้แล้วแต่เราจะใช้แม่น้ำเป็นที่จมตัวเองหรือเป็นที่แม่น้ำไปชี้แล่นเรือไปสู่ฝั่งอารมณ์นิวรณ์เราจะใช้ให้มันจมตัวเราเองก็ได้เราจะใช้ให้มันเป็นที่ผ่านของอารมณ์ไปสู่ฝั่งแห่งความรู้ก็ไ
แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการกับมันเพราะฉะนั้นเราจะไปปฏิเสธนิวรณ์ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดกับรูปกับนามเพราะเป็นนิจังทุกขังอนัตตานิวรณ์ก็คือนิจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแต่ว่าเราไปแยกประเภทให้เห็นตัวตนของมันให้ชัดเราก็ใช้ตัวนิวรณ์นั่นแหละเป็นพาหนะเป็นที่แล่นเรือไปสู่ฝั่งของจิตนั่นเองนะช่วงเย็นวันนี้เราได้ให้อารมณ์กันเท่านี้นะเอาไปตรวจสอบตัวเอง